ากแรกในหนังสือ Harry Potter ไม่ใช่ฉากนี้แต่เป็นฉากที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์สวัสดีค่ะอิงฟ้าค่ะจากช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมาเล่าฉากแรกในหนังสือ Harry Potter ว่ามันจะวุ่นวายมากแค่ไหนหลังจากการหายสาบสูญไปของเจ้าแห่งศาสตร์มืดลอร์ดวอลเดมอร์จากหนังสือ Harry Potter เล่มที่1บทที่1กับตอนเด็กชายผู้รอดชีวิตเปิดตัวหนังสือมาฉากแรกนะคะเป็นการพูดถึงครอบครัวเดอร์สลีย์ว่าพวกเขามีความลับอย่างนึงที่ไม่อยากให้ใครรู้นั่นคือพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับพ่อมดแม่มดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนในวันฮาโลวีนเจมส์และลิลลี่พอเตอร์ถูกสังหารโดยลอร์ดวอลเดมอร์เจ้าแห่งศาสตร์มืดที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ลูกชายของพวกเขากลับมีชีวิตรอดป้าเพทูเนียที่เป็นพี่สาวแท้ๆของลิลลี่เธอขาดการติดต่อกับน้องสาวนานมากๆแล้วและเธอก็ไม่รู้เลยว่าน้องสาวได้เสียชีวิตแล้วในเช้าวันถัดมาลุงวานอนได้ออกไปทำงานตามปกติเขาจูบลาดัลลี่ลูกชายซึ่งดัลลี่ในตอนนั้นอายุได้เพียง1ขวบดัลลี่ก็เริ่มฉายแววความเป็นเด็กเอาแต่ใจก้าวร้าวเครื่องนู่นโยนนี่แต่สำหรับป้าเพทูเนียและลุงวานอนเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกระหว่างที่ลุงวานอนขับรถออกไปทำงานเขาก็สังเกตเห็นแมวตัวนึงนั่งอ่านแผนที่แต่เขาก็คิดว่าเขาอาจจะตาฝาดไปแมวตัวนี้นะคะจริงๆแล้วคือศาสตราจารย์มักกอนาเกลที่มาแอบดูว่าครอบครัวเดอร์สลีย์เนี่ยเหมาะสมกับการเลี้ยงดูแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าสิ่งแปลกประหลาดอีกอย่างนึงก็คือบนท้องฟ้ามีนกฮูกบินเต็มไปหมดในตอนกลางวันซึ่งมันดูผิดปกติมากๆพวกพ่อมดแม่มดก็ตื่นเต้นกันที่เจ้าแห่งศาลมืดได้หายสาบสูญไปแล้วก็มีการส่งจดหมายนกฮูกกันเต็มท้องฟ้าไปหมดเพื่อเล่าข่าวเรื่องนี้นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังฉลองกันด้วยการยิงพลุขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าพวกมักเกิลจะเห็นหรือเปล่าและในวันนั้นในโทรทัศน์ของมักเกิลก็มีข่าวเรื่องนี้ค่ะว่ามีฝนดาวตกเต็มท้องฟ้าทั้งที่ไม่มีการพยากรณ์ล่วงหน้ามาก่อนเลยตัดภาพมาที่ลุงวานอนเขาก็ยังคงนั่งทำงานตามปกติและตอนพักเที่ยงค่ะเขาก็ออกไปซื้ออาหารกลางวันและในตอนนั้นเขาก็เห็นคนแต่งตัวแปลกประหลาดเต็มท้องถนนไปหมดและกลุ่มคนเหล่านั้นก็พูดถึงครอบครัวพอตเตอร์และเด็กชายที่ชื่อแฮร์รี่และในตอนนั้นละค่ะลุงวานอนก็ใจตกไปอยู่ตะตุ่มเขารู้ว่าน้องสาวของป้าเพทูเนียเนี่ยแต่งงานกับครอบครัวพอตเตอร์แต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าหลานชายของเพทูเนียชื่อว่าอะไรกันแน่อาจจะเป็นฮาร์วีหรือแฮร์โรอะไรสักอย่างนึงในตอนนั้นลุงวานอนก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาอยากจะยกโทรศัพท์โทรไปหาภรรยาเพื่อถามให้แน่ใจเลยว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรนะแต่ว่าทุกครั้งที่ลุงวานอนถามถึงน้องสาวป้าเพทูเนียก็จะอารมณ์เสียทุกครั้งลุงก็เลยตัดสินใจไม่โทรดีกว่าหลังจากเลิกงานลุงวานอนก็เดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างเดินไปที่รถลุงวานอนก็เผลอไปเดินชนชายคนนึงซึ่งแต่งตัวแปลกๆลุงวานอนก็เลยบอกขอโทษแต่ว่าชายคนนั้นกลับบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะหายตัวไปแล้วนะมาร์เกลอย่างคุณก็ต้องฉลองในวันดีๆแบบนี้เช่นกันในตอนนั้นลุงวานอนก็เริ่มงงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอขับรถกลับถึงบ้านลุงวานอนก็เห็นแมวตัวเดิมนั่งอยู่บนกำแพงบ้านเขาเลยพยายามไล่แมวตัวนั้นไปแต่ว่าแมวตัวนั้นก็นั่งนิ่งแถมจ้องมาที่ลุงวานอนเหมือนว่าฉันพร้อมจะสู้ตลอดเวลาพอมาคิดถึงฉากนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะคะที่ลุงวานอนพยายามไล่ศาสตราจารย์มาก่อนนะเก้าแต่ว่าเธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องแกล้งเป็นแมวช่วงระหว่างทานอาหารเย็นลุงวานอนก็รวบรวมความกล้าถามภรรยาว่าน้องสาวของเธอน่ะมีลูกชายเหมือนกันใช่ไหมวัยเขาก็น่าจะพอๆกับดัลลี่นี่แหละว่าแต่เด็กคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะป้าเพทูเนียก็ตอบแบบงุนงิดว่าชื่อว่าแฮร์รี่เป็นชื่อที่โหลมากๆพอลุงวานอนได้ยินแบบนั้นก็คิดว่ามันใช่ต้องใช่แน่ๆเขาพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวแปลกๆจนนอนแทบไม่หลับแต่หลังจากลุงวานอนหลับไปแล้วก็มีชายชราคนนึงเดินเข้ามาในซอยพรีเวทซึ่งเป็นฉากแรกในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มที่1บทที่1เด็กชายผู้รอดชีวิตหากใครที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ